เอาละครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับเราทำกันเล่นไมค์ครับแต่ไมค์ครับวันนี้ก็ปกติโคตรๆนะครับนั้นๆคือมันปกติแบบไม่รู้ว่าพูดปกติไงดีมันปกติมากๆเลยทุกคนลองแก่วันนี้เจ้าแก่บอกว่ามันไม่ใช่ไก่ธรรมดามันเหมือนเป็นแก่มันต้องพูดภาษาแบบว่าตรงๆนะครับแก่เอาละเจ้าแก่โอ้โหผมตัดขนเจ้าแก่ได้ด้วยครับผมนี่มันแก่ไก่นี่ว่าโคตรเท่แล้วเราสามารถได้เขาเรียกว่าฟีเจอร์มานะครับหรือว่าอะไรว่ามันเป็นแก่นินจาเหรอว่าเขาไม่ได้ทำอันตรายผมหรอกครับเดี๋ยวนะทำไมโลกใบนี้ครับใบนี้มันจะมีแต่แก่จริงๆแล้วเนี่ยย่อพวกว่าไงแก่นินจาเฮ้ยโอเคโทษทีโอเคครับผมว่าโลกใบคราวนี้มันน่าจะมีแต่แก่เยอะเกินไปหน่อยแหละผมจะดูว่ามอนเตอร์ตัวอื่นจะเป็นแก่หรือเปล่าน้องๆไปดูกันดีกว่าโอเคครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะเจอกับกลัวทุกคนน้องๆครับตอนนี้พี่ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากลัวมันคือผมสามารถตัดขนกลัวได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมไมค์คราฟนะครับในการที่เราสามารถตัดขนกลัวได้นะฮะ อะไรมันรวมตัวกันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็แก่อันนี้ก็กลัวต่อไปจะไปเจอจะเกิดกับอะไรอีกเนี่ยผมไม่รู้แล้วมันผมไปเจอกับอะไรอีกโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่เจอสัตว์ตัวอื่นเลยนะครับผมพยายามที่จะมองหาสัตว์ตัวอื่นนะครับน้องๆแต่ว่ากลับไม่เจอสัตว์ตัวไหนเลยไม่แต่สักตัวนึงนะฮะมันเป็นการสำรวจวิวัฒนาการของการกลายพันธุ์ในโลกแห่งแก่นะครับทุกคนว่าผมไปเจอวิวัฒนาการตัวไหนอีกเพิ่มเติมโอเคครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจากตอนนี้นักสัตววิทยาน้ำมันกาโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอกากันแล้วนะฮะว่าไงเจ้ากาโอ้ผมไม่สามารถที่จะตัดขนกาได้นะฮะรู้สึกขนกาน่าจะน้อยไปหน่อยนะครับและนี่ก็คือกานะครับผมกาเราจะลองซัมมอนชีออกมานะครับหรือว่าเอาแก่ออกมานะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่ตัวอะไรอ่ะแกปเกอร์ผมเจอแก่ที่ไว้ผมเหมือนเอ็กเซนทาชิออนว่ะมันคงไม่ทำอันตรายเราหรอกใช่ไหมเพื่อนยอมว่าไงพวก What the fuck นายทำอะไรนะพวกไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเอาล่ะนะโอ้ยใจเย็นเอาล่ะเพื่อนฉันจะพานายมาดูวิวัฒนาการของเจ้ากานะเอาล่ะเจ้ากาเจอเจ้าแกะเจ้ากากัดแกะก็ปกติดีนี่นะแกกินเนื้อแกะโอเคผมว่าโลกใบนี้มันเริ่มจะทำให้ผมปวดสมองขึ้นมาทุกวันแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็วิ่งไปเรื่อยนะตอนนี้ยังคืนแล้วครับน้องๆแล้วต้องหาทางตัวรอดให้ได้นะครับผมนะผมหวังว่าน่าจะมีทางตัวรอดให้เราอยู่นะเดี๋ยวนี้เอาล่ะนักสัตววิทยาตอนนี้เราทำการเจอกับกักกึกนี่มันกึกโอเคครับตอนนี้เราทำการเจอกับสัตววิทยาแห่งกึกนะฮะเอาไงว่าไงเจ้ากึกไม่สามารถตัดขนเจ้ากึกได้ขนน่าจะเปลี่ยนน้ำนะครับเจ้ากึกเอ้ยมีอาหารไหมไอยาชื่ออะไรเนี่ยเอาว่าชื่อแกะแล้วกันนะไอ้กลนไอ้กลนมีหายแล้วไหมกลโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวให้เนื้อตัวไอ้เนื้อเพื่อนตัวเองมาเลยเหรอเห็นแล้วปวดหัวเลยโอเคครับตอนนี้เราทำการเจอหมู่บ้าน PC นะครับผมจะทำการไปดูข้างในนะเอ้ย PC ยังเป็นคนปกติอยู่ผมภูมิใจมากเลยที่ PC ยังเป็นคนปกติแล้วมันยังไม่เปลี่ยนรูปร่างให้มันกลายเป็นสัปปะโอเคแถวนี้น่าจะมีโอ้โหทีนี้แกะนินจาแกะอะไรก็เต็มหมดเลยนะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับผมไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งมาดูกันไปก่อนว่าแถวนี้มีเตียงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่อยากเจอตอนคืนถ้าเกิดตอนคืนเนี่ยมอนสเตอร์มันเยอะนะครับแล้วมันจะทำการไล่เขมือบเรานะครับทุกคนคอมเมชั่นนะผมจะไม่อยากให้มอนสเตอร์เริ่มเกิดแล้วนี่มันอะไรอ่ะนี่มันโกงแกกูเอ้ยไอ้ชิบเป่งแล้วทุกคนเราเจอกับแก๊งกุมโอ้พระเจ้าช่วยแก๊งกุมแล้วแกนี่มันตัวอะไรอีกเนี่ยว้าวเพื่อนว่าไงพวกโอเคไม่ว่าแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราตีแก๊งกุมเนี่ยไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งโอเคถ้าเกิดมาช่วยตีแก๊งกุมหน่อยก็ทำไมผมเจอแก่แต่อะไรพวกนี้เต็มหมดเลยวันนั้นอ่ะโอเคผมว่าผมไปดีกว่าผมเริ่มไม่อยากอยู่ดีแล้วว่าไงนี่มันสเกลสแกะเลยตันโอเคทุกคนผมตั้งชื่อตัวสัตว์ตัวนี้ว่าสแกะเลยตันแล้วกันนะฮะโอเควิ่งมาเฮ้ยนี่มันกูโอเคครับผมเริ่มการเจอกับเจ้ากูนะฮะมันก็คือแกะหมูแล้วสามารถตัดขนมันได้ด้วยนะครับเมื่อตัดขนเจ้ากูได้กับหนังกูมาหนังกูโอเคมันไม่ใช่แกะนะครับแล้วต้องแบบ what the fuck มันต้องตามผมมาขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยผมไม่อยากยุ่งกับมันแล้วกันไปดีกว่าน้องๆเอ้ยกอมกี้ให้ตายเถอะนะเลยวะเนี่ยทำไมมอนเตอร์มันเยอะเกินทั้งกูทั้งกอมกี้กิฟเกอร์แกะคริปแกะให้ตายเถอะนะโอเคครับข้างบนเราจะมีเจ้าคริปแกะอยู่นะฮะว่าไงคริปแกะโอ้เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมตายไประยะหนึ่งแต่ผมก็ฟื้นขึ้นชีพไม่ได้นะฮะไม่ใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้นเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ต่อไปที่เราเจอกันมีตัวอะไรบ้างนอกจากไอ้พวกนี้มีแกะ ตัดขนออกมาได้ด้วยโอเคเจ้าสิ่งนี้ผมจะเรียกว่ากี่แล้วกันนะชื่อมันจะดูน่าเกลียดเข้าไปหน่อยแต่ว่ามันก็พอดูได้เลยนะทุกคนเจ้ากี่ว่าไงโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทำการขอครับเจ้าเอาหมีเอาขนหมีมาครับเป็นเราทำการครับได้เป็นเกาะหนังหมี
โคตรเท่โอ้ยตัวอะไรเนี่ยแมงมุมปัญหามันเยอะเหลือเกินโอเคแล้วมันก็ไปแช่น้ำนะครับเจ้าแกะเจ้าหมีที่โดนตัดขนออกมาเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่แกะเยอะไปหรือเปล่าโอ้พระเจ้านี่มันตัวอะไรวะเนี่ยแกะตายโอเคทุกคนผมสามารถตัดหนังแกะตายได้ด้วยนะครับว่าไงเจ้าแกะตายก้มโอ้เตียงแกะโอเคผมรู้สึกได้เลยว่ามันแช่กันเริ่มเยอะไปแล้วเนี่ยทำไมทุกอย่างเป็นแกะหมดเลยวะเนี่ยพวกแกะกำลังทำอะไรเนี่ยเฮ้อแกเล็มให้ตายเถอะแล้วนี้อะไรเนี่ยกีบอะไรวะทุกคนมันมีทั้งแกะเล็มมีทั้งกีบโอเคเราไปนรกกันดีกว่าผมหวังว่าผมเริ่มปวดหัวกับโลกใบนี้เกินไปแล้วนี่ละ A few moments later 3 2 1โอเคผมวิ่งมาครับผมเริ่มการเจอกับแก๊สแก๊สเฮ้ยเพื่อนโอเคผมเริ่มการเจอแก๊สแล้วก็ผมไปตัดชิบแปงแล้วผมไปตัดหนังซอมบี้พิกแมนแล้วผมโดนมันตีโอเคครับเมื่อกี้ผมเริ่มการเจอเจ้าพิกแมนตีนะครับอันนี้เป็นพิกแมนอะไรที่โดนตัดขนนะครับทุกคนรู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะตัดขนพี่พิกแมนของเราได้ด้วยนะครับมันก็คือแก่พิกแมนนะฮะผมจะลองให้เพื่อนตัดขนแก่พิกแมนให้หน่อยดิผมอยากรู้ว่ามันจะได้เลยอยากขนแก่พิกแมนเอาตัวไหนก็ได้ตัวลูกก็ได้มาตัวลูกตัดได้ไหมตัดไม่ได้น่าจะได้แต่ตัวพ่อมันหาตัวพ่อมาก่อนนะมึงนะนี่ไงตัวพ่อมันลองตัดขนหน่อยโอเคครับเราตัดขนออกมาครับมันอ๋อได้เป็นนี่มันได้เป็นนี่ทุกคนได้เป็นหนวดว่าเนื้อน้องซอมบี้ขนาดซอมบี้พิกแมนเราตัดขนได้เลยวะเกินไปแล้ววะไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราทำการวิ่งมานะครับนักสัตว์วิทยาผมเจอกับเจ้าสิงห์แล้วว่าเจ้าเกรสอ๋อนี่มันเบรสบวกกับแล้วนั่นตัวอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยมีทั้งแก่อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยโอเคครับโอ้เจ้าเกรสตายแล้วโอเคขอบคุณมากนะโอ้ขอบคุณมากเจ้าแก่น้อยเอาล่ะผมคิดว่านะเราน่าจะต้องไปสำรวจที่ดีเอ็นกันแล้วล่ะมั้งผมคิดว่ามอสเตอร์ในโลกธรรมดาน่าจะหมดแล้วล่ะทุกคนนี่อะไรน่ะโอ้ซิลเวอร์แกะผมว่า DNA ของแกะมันใส่ทุกตัวมีใครมีไอ้กันไกมั้ยกันไกตัดขนแกะผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้น่าจะมีคนเอาไปโอเคเจ้าซิลเวอร์แกะนะครับเราก็ตัดขนเงี้ยเราก็ตัดขนมันไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันตัดขนตัวได้ด้วยบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนึงนั่นละอะไรวะนั่นไม่แกะหัวโตด้วยมันเริ่มแปลกๆแล้วว่าเกมนี้ผมว่ามันอะไรวะเนี่ยมัวแกะโอเคเพื่อนทำประตูไปดีเอ็นให้เราหน่อยได้ไหมเพื่อนรัก 2,000 years later โอเคครับตอนนี้ต้องการปักเพื่อมาดีเอ็นกันแล้วนะครับทุกคนครับเอาล่ะมาดูดีเอ็นว่าดีเอ็นมีอะไรกันนะครับน้องๆแล้วขึ้นมาตรงดีเอ็นนะครับเราเจอกับกองทัพเอ็นเดอร์แกะนะครับผมเจ้าเอ็นเดอร์แกะนี่ก็เป็นตัวที่อันตรายมากนั่นมันตัวอะไรวะนั่นอ่ะเดี๋ยวแกะบอสยูเอ็นเดอร์ดาแกะโอ้ผมไม่คิดว่าผมต้องมาเจอเอ็นเดอร์ลาแกะตรงนี้นะครับเนี่ยให้ตายเถอะนี่มันมีตัวอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยโอ้ยเดอร์แมนไปครับตอนนี้เจ้าเอ็นเดอร์ลาแกะก็ตายแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้พระเจ้าหลังจากที่พวกแกะน้อยที่มันมีเป็นเหมือนว่าเจ้าแกะที่มาช่วยผมนะครับทำการไล่ฆ่าเอ็นเดอร์ลาแกะไปนะฮะเอาละตอนนี้เอ็นเดอร์ลาแกะก็ตายแล้วเรื่องที่ดีกลับโลกของมันรากันดีกว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีแกะอะไรโผล่มาอีกนะครับแต่ผมหวังว่าไม่น่าจะมีแกะอะไรโผล่มาแล้วเราไปดูดีกว่าว่ามันจะมีแกะอะไรเพิ่มมาอีกหลังจากนี้ผมกับลูกธรรมดามาเลยจัดการฆ่าเดดดาแกะได้นะครับเรายังมีนกแกะด้วยนะครับไม่ใช่นกแกะเราเป็นนกแกะแล้วเราสามารถตัดขนนกแกะด้วยนะอะไรอยู่แล้วเราก็จะมีเจ้าลามะนะครับที่ตัดขนลามะได้ลามะนี้มันคือมันไม่ใช่แกะมันน่าจะมีขนอยู่แล้วล่ะผมก็เลยสามารถตัดขนมันออกมาได้และเป็นขนแกะโอเคทุกคนผมคิดว่าหมดนี้มันเริ่มชักจะเกินไปหน่อยแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรเพิ่มมาอีกนะโอเคผมได้ทำการเจอกับเนี่ยหมาแกะบัคโอ้โหโอเคทุกคนผมคิดว่าเราน่าจบไปแค่ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับ Minecraft แต่ว่าทุกอย่างกลายเป็นแกะนะครับเหมือนทุกอย่างใน DNA แกะฉีดเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับให้ทุกอย่างกลายเป็นแกะหมดเลยนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์แชร์ก็แชร์กำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนพอละปองบายโชคดีครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันนะครับเรามาดูเจ้าวิดแกะกันดีกว่าฮะอันนี้คือเจ้าวิดแกะที่เราทำการเซฟออกมานะครับเป็นสัตว์มีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เป็นหน้าวิเทอร์นะเป็นแกะ3หน้าก็ยิงแกะออกมาเพื่อฆ่าเจ้าขู่กับเจ้าแกะธรรมดานะครับพอผมว่าผมเริ่มเอียนแกะแล้วอะ